อีตู้เย็นเราเป็นแบบนี้เลยเหรอช่วยด้วยขอบยางประตูตู้เย็นที่บ้านกำลังเขื่อยนราอะไม่ต้องตกใจไปค่ะวันนี้เบ็ดเตล็ดไอเดียมีเคล็ดลับดีๆเอาใจเหล่าแม่บ้านที่กำลังประสบปัญหาขอบตู้เย็นมีคราบสีดำคล้ายราเกาะติดอยู่ด้วยวิธีง่ายๆดังต่อไปนี้ค่ะวิธีกำจัดคราบราบนขอบยางประตูตู้เย็น1ใช้น้ำผสมกับฟองสบู่หรือน้ำยาล้างชามแล้วนำฟองน้ำชุบก่อนที่จะถูบริเวณที่มีราขึ้นให้ทั่ว2ต่อมาใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดซ้ำอีกครั้งจนสะอาดแล้วให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดน้ำออกให้แห้ง3จากนั้นใช้ผ้าสะอาดมาชุบกับน้ำส้มสายชูแล้วเช็ดบริเวณที่เป็นคราบราสีดำให้หลุดออกไป4ใช้ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำเปล่าแล้วเช็ดตามขอบตู้เย็นอีกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเชื้อราที่อาจเกิดขึ้นซ้ำได้การที่เราจะมีตู้เย็นใช้ได้นานนานคงทนและคุ้มค่าที่สุดเราควรจะเรียนรู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องและการดูแลรักษาเบื้องต้นเพื่อที่จะสามารถยืดอายุการใช้งานอีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยเพราะขึ้นชื่อว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วคงหนีไม่พ้นการใช้ไฟฟ้าอย่างสูงเช่นเดียวกัน